ันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้าน58ของพี่ตุ๊กนะครับก็เป็นบ้านที่ร่มรื่นแล้วก็น่าอยู่มากๆครับพี่ตุ๊กครับทีนี้บ้านหลังนี้เนี่ยย้อนไปปีประมาณ2500เลยนะใช่ค่ะท่านนับมาจนถึงตอนนี้นี่อายุน่าจะประมาณสัก66ปีแล้วใช่ค่ะมากกว่าเราทุกคนในที่นี้ใช่ค่ะให้พี่ตุ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงไหมครับว่าบ้านหลังนี้คือเป็นของใครมายังไงแล้วทำไมสุดท้ายได้ค่ะพี่ตุ๊กถึงมาอยู่ได้คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คุณพ่อพี่อะค่ะครับน่าจะมีส่วนร่วมในการสร้างให้กับเพื่อนท่านนั่นนะคะครับแล้วคุณพ่อพี่ก็รักบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างของบ้านสร้างได้ดีมากในสมัยก่อนแล้วก็บ้านทั้งหลังเป็นบ้านไม้สักครับพี่จำได้มีอยู่ปีนึงตอนนั้นพี่อายุประมาณ12อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์คือโรงเรียนบังคับให้อ่านนะคะเราก็มีประกาศขายบ้านในซอยเพราะบ้านที่อยู่ซอยบ้านคุณพ่ออยู่ถัดไปเหมือนกันใช่ค่ะเดินประมาณ50เมตรแสดงว่าพี่ตุ๊กต้องเห็นบ้านหลังนี้มาตลอดก็ผ่านๆตานะฮะแต่คุณพ่อเนี่ยอยู่ในใจตลอดก็เลยแบบดีใจที่เขาประกาศขายก็เลยติดต่อไปซื้อกับลูกสาวของท่านเพราะว่าเพื่อนคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บบ้านไว้ก็เหมือนแบบเป็นบ้านแบบพ่อเบื่อๆบ้านหลังของท่านในซอยก็จะมานั่งเล่นนอนเล่น อยู่ที่บ้านหลังนี้แต่เราไม่ได้อยู่ประจำเลยหลังจากนั้นก็เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศพี่ก็ลืมบ้านหลังนี้ไปเลยครับกลายเป็นว่าเป็นบ้านเก็บของแล้วก็บ้านเน่าสนิทเลยผัวก็ขึ้นแต่พอหลังจากเกษียณแล้วอะเราก็คิดว่าเราควรจะมีบ้านหลังแรกของเราระหว่างท่านทูตจักรกับพี่เพราะว่าตั้งแต่แต่งงานมาเราอยู่ต่างประเทศตลอด20ปีเนี่ยเราอยู่เมืองไทยประมาณ3ปีกว่าที่ผ่านมาก็แปะอยู่ที่บ้านคุณแม่ที่อยู่ในซอยพอเกษียณแล้วก็ควรจะต้องทำให้บ้านหลังนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วโชคดีที่ได้เจอน้องวันซึ่งมาจากอสมศิลป์นะฮะทีนี้อยากรู้ว่าตอนแรกเนี่ยหลายๆคนน่าจะมีคำถามด้วยว่าเวลาเรามีบ้านเก่าหลังนึงเนี่ยเราจะทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่เลยดีหรือว่าเราจะรีโนเวทดีซึ่งตรงนี้ตัดสินใจยังไงครับว่าทำไมสุดท้ายถึงเลือกมารีโนเวทความคุ้มค่าของการรีโนเวทกับการทุบใหม่หลายคนจะมีคำถามตรงนี้ครับตอนนั้นที่มาดูก็แบบตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันติดไป30ปีอ่ะแบบนึงสภาพแบบน่ากลัวมากเหมือนแบบบ้านร้างในละครอะไรเงี้ยมันบ้านนี้สิใช่คืออารมณ์นั้นเลยคือเดินเข้ามาต้องแบบยากขึ้นลงต้องแบบแหวกแล้วสภาพคือมันแบบหูก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันเป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าไม่เคยทำครับเป็นงานแรกเป็นงานท้าทายเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าที่เลือกทำหลังนี้เลยอ่ะก็คือหลายๆเหตุผลเลยเหตุผลหนึ่งก็พี่ตุ๊กกับพี่สาวแบบน่ารักมากพอคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำให้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือพอเห็นบ้านอ่ะที่เห็นเป็นคานูปี้ตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์แบบบ้านสมัยเนี้ยไม่มีแล้วมันเป็นฟังก์ชันที่เราเข้าขับรถจอดแล้วก็ดรอปออฟกันแดดกันฝนเข้ามาได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสวยแล้วถ้าเราทุบอ่ะมันก็เสียดายอ่ะมันสร้างขึ้นมาคงไม่มีใครทำรูปแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบกับไปรีเสิร์ชข้อมูลมาว่าบ้านเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ปรากฏว่ามันหลักฐานข้อมูลในบ้านยุคนี้น้อยมากน้อยแบบแทบจะหาไม่ได้เลยก็คือได้ทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนเขามีการจัดยุคของบ้านกันว่าช่วงปีเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าเทียบเคียงก็คือได้ข้อมูลมาว่าปี2513เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของบ้านปูนประยุกต์แล้วก็เทียบเคียงกับปีพ.ศ.2500คือใกล้เคียงกันแล้วมีการนำคอนกรีตเข้ามาใช้ค่อนข้างมากแล้วก็เอาคอนกรีตมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็ตัวคอนกรีตเนี่ยเขาจะทำเป็นครีบบางๆนะคะเป็นครีบบางๆแล้วก็เป็นฟินกันแดดแล้วก็มีชายคาที่เป็นฟินบางๆก็ชายคายื่นยาวเป็นแบบบ้านตะวันออกพอได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็มันพร้อมกับของพี่ตุ๊กที่แบบพี่ตุ๊กอยากเก็บบ้านอยู่แล้วก็เลยต้องทำกันบ้านหนักแล้วทีนี้ทำกันบ้านหนักคือว่าเราจะให้เจ้าของบ้านรู้ได้ยังไงว่ามันจะคุ้มค่าคือการเก็บบ้านมันจะคุ้มค่าทำยังไงงบประมาณค่ะเพราะตอนแรกอ่ะตั้งโจทย์ไว้ต่ำน้อยมากคือประมาณแบบตอนแรกเราคุยกันประมาณ4ล้านเนาะแล้วก็แบบทั้งรีโนเวททั้งสร้างใหม่พอเอามาเคาะตัวเลขแล้วอ่ะวิธีการคือไม่รู้ว่าคนอื่นทำยังไงแต่ว่าอันเนี้ยก็คือวิธีการของวันก็ได้ใช่อันนี้วิธีการของตัวเองก็คือดู YouTube ก่อนว่ารีโนเวทเขาทำกันยังไงก็หาข้อมูลดูเสร็จหลังจากนั้นแล้วก็งบประมาณแล้วก็เคาะก็คือว่าบ้านนี้เป็นเรือนหลักที่มีพื้นที่280ตารางเมตรเราลองคูณง่ายๆเลยว่าถ้าสมมติบ้านเนี่ยในยุคนี้สร้างประมาณตารางเมตรละ 20,000 ถึง 30,000 แล้วปีสร้างหลังนี้แบบถ้าปรับปรุงตกแต่งก็เหลือตีสัก 20,000 แล้วกันถ้าสร้างใหม่280ตารางเมตรคูณ 20,000 เท่ากับ5.6 ล้านอ่ะถ้าพี่ตุ๊กทุบทั้งหมด
มันทิ้งเงินไป5,600ไงหรืออาจจะบานไปอีกด้วยใช่หรืออาจจะบานแล้วถ้าสร้างเสร็จแล้วก็แต่ถ้าเราเก็บไว้เราอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเก็บสักประมาณ2-3 ล้านเอามันก็ถูกกว่าเท่ากับว่าประหยัดขึ้นมาสัก2 ล้านก็เลยคุยกันว่าเอองั้นก็คุ้มค่าในการเก็บแล้วก็อีกวิธีนึงอะค่ะที่ทำก็คือตอนนั้นส่งทีมเข้ามา Meshwork อะค่ะใช่ที่แจ้งพี่ตุ๊กแล้วก็เอาแบบอะค่ะที่เป็นพวกบานหน้าต่างต่างๆเนี่ยส่งไปลงไม้ให้เขาตีราคาเลยสมมติว่าเพราะว่าเราคุยกับผู้รับเหมาแล้วผู้รับเหมาบอกว่าเนี่ยคุณวันคือถ้าแบบรื้อนะบานหน้าต่างแบบมีกรอบวงกบที่เป็นมุงลวดแบบนี้มันไม่ค่อยมีใครทำแล้วสมัยนี้แล้วถ้ารื้อมันจะฉีกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาอัดแบบเขาใช้ตะปูเกลียวอัดแบบแน่นมากมันถอดไม่ได้มันต้องทุบแล้วไม้จะฉีกแล้ววงกบคือหนามากแล้วไม้เนื้อเต็มเสร็จเขาบอกว่ามันจะพังไปเยอะอ่ะเราก็เลยตีราคาเลยว่าถ้าทุบแล้วมันเสียหายมันเท่าไหร่สรุปหลายแสนถ้าจะไปทำใหม่ก็คือเก็บถ้าเก็บก็คือประหยัดพวกต่างๆได้ประหยัดทั้งบ้านเลยใช่ค่ะหรือพื้นไม้นี่ด้วยพื้นไม้ด้วยใช่คือพื้นไม้เนี่ยพื้นไม้สักนะของเดิมใช่แต่มันเป็นไม้สักหน้าเล็กนี่ให้ผู้รับเหมาดูพี่บอกว่าถ้าอย่างสมมติตีซาพื้นไม้เนี่ย 100% พอเลาะออกมันจะใช้ได้แค่กลับมาใช้ได้แค่ 30% แล้วเนี่ยคือไม่ได้ซ่อมเลยนะคะคือขัดอย่างเดียวคือสภาพดีปกติแล้วว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเล็กแบบนี้ด้วยนะใช่อันนี้อาจจะเป็นแบบไม้แล้วมันจ้อยเล็กไม่งั้นมันจะร่อนนะถ้าทิ้งไว้นานปกติมันไม่ร่อนเลยอะค่ะปกติมันจะร่อนแต่ทีเนี้ยที่นี่คือทำแบบดีมากคือไม่ร่อนเลยคืออันนี้คือเดิมๆแบบสุดๆเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าอย่างเมื่อกี้ที่วันคำนวณคือเอา280ตารางเมตรไปคูณอ่ะอันนั้นคือเป็นราคาที่แบบเดี๋ยวไม่ใช่หลายๆคนใช้วิธีการนี้แล้วก็ไปสรุปนะเดี๋ยวต้องให้วันเล่าว่าท้ายที่สุดอ่ะมันก็งบมันก็บานไปอยู่ดีใช่บานไปอยู่ดีเพราะว่ามันมีจากคือจริงๆมันไม่ได้บานจากการเก็บบ้านหรอกคือมันบานจากการที่แบบเราเพิ่มฟังก์ชันความต้องการของเจ้าของบ้านใช่อย่างเช่นพอทำไปเรื่อยๆเอ๊ะน้ำมันเราเพิ่มนิดหน่อยไหมใช่หรืออย่างห้องนั่งเล่นข้างหลังอะค่ะครับน้ำมันพี่ว่ามันแคบไปหน่อยนะพี่ขอใหญ่เมตรหนึ่งเมตรมันไม่ใช่บาท2บาทนะเพราะว่า1เมตรเนี่ยมันตลอดด้านหลังของห้องนั่งเล่นแล้วห้องลูกชายอีกมันก็เพิ่มมาอีกหลายแสนอยู่มันเป็นเรื่องของจริตตัวเองแล้วพอเดินเข้าไปมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสระว่ายน้ำด้วยค่ะแล้วก็สระว่ายน้ำคือตอนแรกไม่มีในงบที่ตั้งไว้อ่ะมันไม่มีแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าพอเราเก็บบ้านแล้วคอตัวเลขมามันมีเงินเหลือแล้วก็เลยทำแล้วพี่ตุ๊กอะจริงๆคือว่ายน้ำที่โปโลอยู่แล้วใช่ว่ายได้ยาวว่ายทุกวันแล้วเป็นจริตของตัวเองที่เราว่ายน้ำใช่ก็เลยคิดว่าทำแล้วคุ้มก็คือเพราะบางคนทำไว้เพื่อความสวยงามแต่เราอ่ะทำแล้วไหว้จริงๆครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในวิธีการในการที่จะคิดคำนวณว่าการรีโนเวทจะคุ้มไหมสมมติอย่างเมื่อกี้วันยกตัวอย่างแรกคือเรามารีเสิร์ชดูก่อนว่าของเดิมมีอะไรที่เก็บไว้ได้บ้างแล้วจะสามารถลดงบประมาณตรงนั้นไปได้เท่าไหร่มีข้ออื่นไหมครับที่วันแบบเอามาคำนวณแล้วแบบมันก็คุ้มนะจริงๆคือโครงสร้างค่ะก็คือโครงสร้างเนี่ยเราเช็คสภาพแล้วอะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็เช็คเรื่องคานเรื่องผนังต่างๆคือค่อนข้างดีแล้วก็หลังจากนั้นแล้วคือพอเราคิดว่าน่าจะเก็บแล้วเราก็คุยเรื่องฟังก์ชันกันอย่างพี่ตุ๊กคุยกันเยอะมากว่าแต่พี่ตุ๊กกับพี่จักรคือค่อนข้างจะชัดเจนแบบชัดเจนมากว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพี่ตุ๊กบอกว่าย้ายบ้านมาเป็น10หลังแล้วคือเข้าใจตัวเองแล้วอะว่าบ้านจริงๆมันแค่ไหนมันคือตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยมาคุยความต้องการกันว่าต้องการห้องอะไรคะก็คือพื้นฐานเลยดูว่ามันสามารถทาบกับแปลนเดิมได้ไหมถ้าฟังก์ชันเหมือนเดิมเราก็ไม่ต้องทุบตีอะไรเงี้ยเราแค่ต่อเติมส่วนที่มันขาดไปเท่านั้นเองปรากฏว่าพอคุยกันแล้วอะเราก็ถามเรื่องสไตล์ว่าถ้าจริงๆแล้วพี่ตุ๊กกับพี่จักรชอบบ้านสไตล์ไหนปรากฏว่าชอบสไตล์นี้มันก็ไม่มีเหตุผลใช่มันมีเหตุผลที่ต้องทุบเพราะว่าสร้างมามันก็คงจะเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็เราดูงบประมาณแล้วเราดูเรื่องคุณค่าทางจิตใจแล้วแล้วเราก็ดูเรื่องฟังก์ชันแล้วเพราะงั้นโอเคงั้นก็คิดว่าเก็บรักษาไว้ดีกว่าเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของเทคนิคและการก่อสร้างมันก็จะเจอปัญหาระหว่างทางคือแบบเยอะเพราะว่าปัญหาของบ้านนี้ที่เราเจอคือน้ำท่วมใช่น้ำท่วมคุยกับแม่บ้านก็คือเมื่อก่อนถึงเข่าเลยใช่คือถนนสุขุมวิทอะค่ะแล้วบ้านหลังนี้มันแบบเป็นรุ่นแรกๆใช่รุ่นแรกๆที่เราสร้างขึ้นมาครับมันอยู่สูงกว่าแต่ก่อนนะฮะแต่ถนนถมไงถนนถมขึ้นมาถนนสูงกว่าถนนในบ้าน50 เซนพอน้ำท่วมมันก็เจิ่งมาที่นี่ก็แม่บ้านพี่ที่นอนเฝ้าบ้านอยู่อะค่ะนอนอยู่อะน้ำจะถึงเตียงอะค่ะเพราะเราไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยเพราะเขาก็อยู่เฝ้าบ้านตามสภาพแล้วเขาก็แฮปปี้กับ
สิ่งรอบข้างเราก็เลยไม่ได้ทำวันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่มากน้ำอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็บ้านเนี่ยพอเช็คระดับแล้วอ่ะปรากฏว่ายิงเลเซอร์มาบ้านสูงกว่าถนน9เซนเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าน้ำตรงนี้มันเต็มอ่ะเข้าบ้านแน่แน่มันปริ่มๆเลยไม่มีเลยใช่ปริ่มเลยจะเข้าอ่ะค่ะก็เลยคิดว่าโอ้โหปัญหาใหญ่ละงั้นถ้าเราจะเก็บบ้านคงต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เราก็ปรึกษาพี่ๆที่อาสมศิลป์พี่ซีเนียร์เขาก็แบบว่ามันทำการดีดบ้านเพราะว่าที่นั่นน่ะมีทีมอนุรักษ์ด้วยก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่ามันดีดบ้านขึ้นมาได้นะแล้วเขาก็แนะนำผู้รับเหมามาให้ผู้รับเหมาคนนี้เป็นวิศวกรด้วยชื่อคุณสัพพันธ์ใช่แล้วเราก็ทำงบประมาณว่าถ้าเราจะต้องปรับเก็บบ้านหลังนี้เราใช้ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างเราก็มีเรื่องค่าดีดบ้านแล้วก็ส่วนของหลังคาที่เป็นก้อนใหญ่ๆนอกนั้นจริงๆคือในบ้านเนี่ยแทบจะแบบเป็นการขัดสีชวีวันน่ะคือเอาออกมาขัดสีชวีวันซึ่งราคามันถูกกว่าการที่จะไปสั่งทำมาติดตั้งอยู่แล้วพอดีดขึ้นมาเราก็เลยตัดสินใจว่าดีดขึ้นมา1เมตรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถมดินขึ้นมาอีกประมาณ1เมตรเท่ากับว่าระดับดินในบ้านสูงกว่าระดับดินถนน50เซนน้ำไม่ท่วมแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมถัดไปก็คือเราทำเป็นเหมือนกับเดินเป็นบ่อพักอะค่ะรอบบ้านเวลาที่ถ้าน้ำท่วมข้างนอกแล้วก็มีประตูน้ำปิดเลยน้ำเราก็ตัดระบบพื้นน้ำภายนอกก็จะดันเข้ามาไม่ได้นี่ก็จะเป็นวิธีการนึงส่วนการดีดบ้านจริงๆปัญหาก็มีก็คือว่าพอเราวิธีการนะคะเราก็ให้ผู้รับเหมาอะค่ะมาขุดก่อนขุดรอบบ้านเพื่อเช็คสภาพฐานรากปรากฏว่าฐานรากที่เนี่ยเป็นไม้ใช่เป็นฐานรากไม้คือแบบเก่าเลยแล้วก็ผู้รับเหมาบอกว่าสภาพดีอยู่เลยแต่ว่าก็เลยถามว่าอ้าวแล้วมันจะมีผลกับโครงสร้างไหมอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันอยู่ของมันแล้วแล้วมันแช่น้ำอ่ะมันจะอยู่ได้นานทั้งที่จริงๆก็คือแช่น้ำมาแบบหลายปีแล้วแต่ก็ยังสภาพยังดีอยู่สภาพดีคือสภาพแบบเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคือของเดิมเขาก็เลยใช้วิธีการแบบตัดฐานรากค่ะตัดเลยให้ขาดจากตัวบ้านแล้วก็ใช้แม่แรงอ่ะเข้าไปเสริมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบทีมแบบให้สัญญาณกันแล้วเขาก็จะหมุนแม่แรงอ่ะค่อยๆดีดขึ้นมาเป็นทีละมินนะคะรอบบ้านพร้อมๆกันแต่ว่าของในบ้านคือแบบของเยอะมากก็คืออยู่ในนี้ใช่คงไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไม่มีอะไรแตกซึ่งคุณสัมพันธ์บอกว่าพี่ตุ๊กจะมาใช้ชีวิตปกติอยู่ในบ้านได้ในระหว่างที่ดีดนะใช่แต่พี่ว่าเซสชั่นของคุณแก๊ปวันนี้น่าสนใจที่เรื่องการดีดบ้านแล้วก็ทำยังไงไม่ให้น้ำท่วมเพราะบ้านสุขุมวิทเนี่ยใช่ครับเจอต่ำแล้วก็ท่วมพี่ว่ารายการวันนี้น่าจะตอบโจทย์หลายท่านว่าเพราะจริงๆผมก็อยากดีดบ้านเหมือนกันลงดีเทลเรื่องดีดบ้านนี่แหละค่ะว่าอยากดีดบ้านค่อยๆดีดค่อยๆดีดขึ้นมาทีละมิลจนได้ระยะ1เมตรนี่ใช้เวลานานแค่ไหนในการดีดโอ้เมตรนึงก็คือ1เดือนนะคะประมาณนั้นแต่ใช่แต่ว่าปัจจัยมันก็เยอะอะเนาะมันก็มีเรื่องแต่ก็คืออย่างที่พี่ตุ๊กบอกเข้ามาอยู่อะไรได้ของทุกอย่างใช่ใช่เขาบอกให้การเต็มตัวก็คือภายในไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องอะไรเลยคือของเยอะมากคือเราใช้ชีวิตได้ปกติมันนิ่งมากแต่พวกงานระบบท่อเทอร์ต่างๆที่มันใช้ไม่ได้เลยลงดินอะไรก็คือตัดหมดเลยเพราะว่ามันเก่ามากแล้วเราตัดระบบทุกอย่างทั้งไฟฟ้าประปาคือต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่คือใช้ไม่ได้ได้แต่โครงสร้างแต่พอตอนดีดเนี่ยพอดีดขึ้นมาได้ระดับปั๊บเขาก็จะต่อเสาเข็มอะค่ะคือต่อเป็นคอนกรีตเสาคอนกรีตขึ้นมาเชื่อมเพราะงั้นหมายความว่าตัวบ้านกับฐานรากมันขาดออกจากกันแล้วถูกดีดให้ได้ระดับหลังจากนั้นช่องว่าง1เมตรตรงนี้ใช่เขาก็จะทำหล่อสร้างใหม่ที่มาใช่ค่ะเขาก็จะหล่อเสริมขึ้นมาแล้วมันแล้วเขามั่นใจได้ไงว่าส่วนใหม่เนี่ยมันสามารถยึดติดกับส่วนเดิมได้อย่างมั่นคงคือคนที่ดีดบ้านเป็นวิศวกรด้วยโยธาเพราะฉะนั้นเขามีความเชี่ยวชาญแบบเขาทำมาหลายสิบปีมากแล้วมันเป็นจริงๆมันเป็นเทคนิคโบราณอยู่แล้วมันเป็นการเชื่อมคือคอนกรีตอะค่ะแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปมันก็เสริมขึ้นง่ายๆเลยซึ่งต่อให้ของเดิมเป็นไม้กับของใหม่เป็นคอนกรีตใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอะอย่างเสาที่มันลงไปส่วนหนึ่งอะค่ะนอกจากคานอะมันไม่ได้เป็นไม้ทั้งท่อนคือเฉพาะแค่ตัวฐานรากแต่เสาจริงๆที่ลงไปก็ยังเป็นคอนกรีตเพราะงั้นพอเราตัดส่วนคอนกรีตที่เหลืออยู่มาเชื่อมกับคอนกรีตใหม่มันก็ง่ายก็จากการดีดบ้านนะคะพี่แก๊ปมันก็จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้สมูทนะมันก็มีปัญหาจากการดีดบ้านก็คือหลังจากที่เราอยู่แล้วอ่ะพอเราถมดินเข้าไปเนี่ยถมดินเข้าไปมันก็ไปจมคานไงแล้วมันก็แล้วอีกอย่างนึงก็คือพอเราถมดินเราถมได้แค่บริเวณรอบบ้านเราไม่สามารถถมใต้ถุนบ้านได้เลยเนื่องจากว่าถ้าเราถมดินใต้ถุนบ้านเนี่ยฐานรากเดิมอายุเก่าแล้วมันก็จะรับน้ำหนักมากแล้ววิศวกรเขากลัวว่ามันจะไปเพิ่มน้ำหนักให้ฐานรากแล้วมันดึงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาทีหลังเขาก็บอกว่าจริงๆส่วนใหญ่อาคารที่ดีดกันน่ะก็จะเป็นโพรงทั้งนั้นแต่ว่าบางหลังที่ไม่ได้มีปัญหาแบบเรื่องดินไปเติมอ่ะมันก็จะเขาก็จะทำเป็นเหมือนกับตีระแนงอะค่ะแล้วก็ใส่มุ้งลวดกันสัดให้ลมมันสโลว์ได้
แต่ว่าหลังเนี้ยบังเอิญว่าดินน่ะเราจำเป็นที่จะต้องถมเพราะว่าเรากลัวน้ำท่วมข้างนอกทีเนี้ยมันก็เลยไปท่วมระดับคานแล้วใต้ถุนบ้านเนี่ยมันเป็นโพรงอยู่ระดับเกือบเมตรนึงทีเนี้ยหลังจากนั้นเราก็พอเวลาฝนตกอ่ะมันก็จะลงไปลงมาเก็บที่นี่ทีเนี้ยเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการคือเปิดช่องข้างบ้านนะคะเปิดช่องข้างบ้านเพื่อที่จะมีประตูแล้วก็ช่องเซอร์วิสด้วยแล้วก็ใส่มุ้งลวดเพื่อให้ลมอ่ะระบายได้ค่ะแล้วก็ถ้าน้ำเนี่ยมันเต็มที่นี่มันก็จะถูกไหลไปที่ช่องข้างๆอะค่ะแล้วก็เป็นปั๊มซ้ำปั๊มอะค่ะให้พี่ตุ๊กกับพี่จักรคือแบบคอยเปิดช่วงหน้าฝนนะคะมาเปิดปลั๊กไว้แล้วมันก็จะทำงานอัตโนมัติเวลาที่น้ำอะเราติดลูกลอยมันก็จะดูดน้ำออกไปนอกบ้านใช่แล้วก็เป็นปัญหาที่มันตามมานิดนึงนะใช่แล้วก็มีเรื่องความชื้นเรื่องความชื้นความชื้นก็ขึ้นมาบางผนังอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ตุ๊กอยู่ไปก็จะมีแจ้งมาว่ามันชื้นผนังนั้นผนังนี้แล้วก็คือก็จริงๆมันคือการแก้ไปเรื่อยๆอ่ะคือค่อยๆแก้แต่ตอนนี้เราถูกจุดแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวคุณพันธ์ก็จะมาเจาะช่องลมข้างใต้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกแบบมันไม่ใช่บ้านที่ดีไซน์ใหม่มันก็จะเกิดมันจะเจอปัญหาที่แบบมาจากการปัญหาเก่าที่เราต้องตามแก้เงี้ยแต่ก็นิดหน่อยก็นิดหน่อยแต่ถามว่าคุ้มไหมพี่ว่าก็คุ้มนะคะแล้วก็พอหมดฝนปีนี้พี่คิดว่าเราก็จะรู้แล้วน่าจะแก้ไขปัญหาของบ้านได้หมดจุดแล้วค่ะเพราะว่าน่าจะอยู่ครบ1ปีแล้วคือแบบแต่ก่อนหน้านั้นก็คือแบบดูระหว่างสร้างค่ะแล้วก็เราก็ปรับระหว่างสร้างด้วยว่าฤดูนี้ฤดูนี้จะเป็นยังไงครับแล้ววิธีการคำนวณถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำดีดบ้านอยากจะรู้ราคานะครับปกติเขาคิดยังไงเป็นการคิดต่อตารางเมตรมั้ยแล้วก็มันมีข้อจำกัดหรือเปล่าว่าต้องขนาดเท่าไหร่หรือว่าบ้านสูงๆหลายๆชั้นเลยนี่ยังทำได้ไหมทำได้ค่ะก็คือจริงๆบ้านเนี่ยเขาจะดูพื้นที่ตารางเมตรก่อนแล้วก็เช็คสภาพโครงสร้างก่อนว่ามันเหมาะสมไหมมันแข็งแรงดีอยู่ไหมคือขนาดใหญ่ที่เขาแบบเขาทำได้ก็คือว่าคือมันใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่าแล้วก็ตึกแบบ 3-4 ชั้นก็คือดีดได้มันขึ้นอยู่กับพวกแม่แรงอะค่ะที่เขาดีดขึ้นไปก็อาจจะมีหลายขนาดใช่แล้วก็ราคาคือคิดจากตารางเมตรคิดจากความสูงด้วยอย่างอันนี้ตอนนั้นที่เราทำไปแล้วก็เลือกตั้งแต่1เมตรราคาเท่านี้เมตร20ราคาเท่านี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูแล้วก็เลือกราคาเราก็เลือกถูกที่สุดนะคะเมตรนึงคือไม่ได้แค่ดีดนะคะย้ายได้ย้ายได้ด้วยใช่ขยับได้ด้วยใช่แต่หลังเนี้ยเราดีดอย่างเดียวเราไม่ได้ย้ายเพราะว่าคือตำแหน่งที่สถาปนิกคนเดิมที่ออกแบบบ้านนี้ไว้เขาวางดีอยู่แล้วใช่วางถูกต้องหมดแล้วก็เลยยกอย่างเดียวนอกเหนือจากเรื่องของการดีดบ้านอีกส่วนนึงที่วันบอกว่ามีการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงก็คือเรื่องของหลังคาเนอะทำไมถึงเลือกที่จะเปลี่ยนหลังคาครับคือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เปลี่ยนสโลปหลังคาเลยด้วยซ้ำสโลปเดิมด้วยใช่สโลปเดิมเนี่ยคือ8องศาไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเราเปลี่ยนวัสดุแล้วเราก็เลือกว่า8องศาเนี่ยในยุคนี้มันมีวัสดุอะไรได้บ้างที่สโลปได้ต่ำแล้วน้ำจะไม่รั่วแล้วที่สำคัญคือน้ำหนักเบาแล้วก็ป้องกันความร้อนป้องกันเสียงได้สุดท้ายเนี่ยเราก็ทำมาหลายแนวทางมากเลยให้พี่ตุ๊กเลือกแล้วก็สุดท้ายมันไปจบที่เมทัลชีทเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์เรื่องเบาไม่รั่วด้วยเพราะว่าเราใช้เป็นรุ่นที่เป็นของดูสโคปที่เป็นคลิปล็อกอะค่ะคลิปล็อกโอเคอย่างหลายคนเองก็มีความกังวลว่าเมทัลชีทเนี่ยมันจะมีเรื่องเสียงหรือเปล่าเวลาที่ฝนตกจริงๆอันนี้เรามีการป้องกันยังไงอะคือจริงๆมันก็จะมีเสียงดังแต่ว่าไม่มากเพราะว่ามันมีฉนวนนะคะในตัวเมทัลชีทมันก็จะมีความแน่นของมันอยู่แล้วแล้วก็แต่ที่แน่ๆคือเสียงอาจจะไม่ได้เข้ามาในบ้านครับตอนนี้ก็ได้ฟังแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็ได้รู้ขั้นตอนของการรีโนเวทประมาณนึงแล้วเดี๋ยวตรงนี้อาจจะขอให้วันพาเดินดูเดินรอบบ้านก่อนนะครับพี่ตุ๊กครับก็ขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยฮะที่มาช่วยเล่าเรื่องราวเบื้องต้นนะครับค่ะขอบคุณน้องแก๊ปแล้วขอบคุณทีมงานขอบคุณน้องวันด้วยค่ะครับผมเข้ามาในบ้านนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูไล่ไปทีละจุดแต่ว่าจริงๆสิ่งที่พี่สนใจเนี่ยก่อนจะพูดถึงภายในบ้านอ่ะอยากให้เล่าถึงส่วนของคานอปี้แล้วก็ตรงดรอปออฟเพราะรู้สึกว่ามันก็ดูเป็นคาแรคเตอร์ของบ้านใช่ๆเป็นบ้านในยุคนี้ก็คือตัวคานอปี้คือของเดิมเลยครับแล้วก็ไว้สำหรับดรอปออฟฝนตกแดดออกคือเราใช้ได้เลยนี่คือของเดิมแล้วอย่างที่เป็นสีแดงๆเสาสีแดงใช่นี่คือของเดิมเลยค่ะแล้วเราก็ทำสีเหมือนเดิมเลยใช่แล้วก็เป็นประตูหน้าบ้านเข้ามาส่วนที่ต้อนรับอะค่ะเป็นโฟลเย่ไว้สำหรับใส่รองเท้านี่ก็คือตำแหน่งเดิมแต่ว่าเมื่อก่อนอะผนังมันจะอยู่แนวนี้แล้วก็เราก็ทุบออกแล้วก็เปลี่ยนผนัง
แล้วก็ส่วนเนี้ยทั้งหมดก็คือเป็นส่วนของตัวบ้านเดิมเลยแม้กระทั่งตัวเนี้ยถงบันไดค่ะครับคือของเดิมทั้งหมดจริงๆแล้วแทบจะหลังเนี้ยประมาณ 90% นี่คือของเดิมหมดเลยครับทีนี้ฟังก์ชันพอเข้ามาส่วนแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนต้อนรับของที่บ้านให้พี่ตุ๊กเนี่ยคือยังสนุกกับการตกแต่งอ่ะก็จะเป็นของที่มาจากการสะสมจากประเทศต่างๆที่ไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของรูปถ่ายเรื่องราวของความทรงจำความผูกพันต่างๆนานาค่ะแล้วก็ประวัติการทำงานก็คือจะเป็นโถงเหมือนคล้ายๆกับบอกแสดงถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านหน้าต่างที่เห็นว่ามีหลายๆบ้านแบบเนี้ยของเดิมก็ทีแบบนี้ไหมใช่นี่คือของเดิมเลยคือของเดิมแบบ 100% เลยเราแค่ไม่ได้เราถอดที่ถอดได้อ่ะค่ะแล้วก็ตัวพวกมือจับเนี่ยเป็นทองเหลืองแล้วก็ขัดตัวไม้เนี่ยเราถอดออกมาแล้วก็ขัดสีชวีวรรณนะคะแล้วก็แต่เมื่อก่อนน่ะมันไม่ใช่เป็นสีไม้สักแบบนี้เมื่อก่อนน่ะเขาจะทําสีแล้วเราก็เลยเอามาขัดปรากฏว่าสีไม้สักสวยกว่าก็เลยใส่กลับเข้าไปเปลี่ยนลวดใหม่2ชั้นนะใช่2ชั้นคือบานข้างนอกอ่ะค่ะจะเป็นกระจกสําหรับติดแอร์ได้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนบานข้างในค่ะเราเป็นมุ้งลวดเวลาเราเปิดให้ลมโฟลว์เงี้ยแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ก็ถือว่าทำให้ได้แสงเข้ามาเยอะเลยนะใช่เพราะบางที่อาจจะแบบไม่ได้เจาะช่องแบบกว้างขนาดนี้นะใช่แล้วก็บ้านเนี้ยคือจะค่อนข้างจะแสงจะค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นนะพี่ตุ๊กก็เลยไม่ติดมากแล้วเดี๋ยวพอต้นไม้โตค่ะมันก็จะเห็นสีเขียวของบ้านเชื่อมต่อข้างนอกข้างในครับแล้วก็อยากให้วันเล่าถึงผนังฝั่งนี้ที่มันเป็นฝาปะกนใช่อันนี้เป็นไฮไลท์จุดหนึ่งของที่นี่เหมือนกันก็คือว่าเดิมทีอะค่ะฝาปะกนนี้เป็นของเก่าจากเรือนคุณพ่อคุณแม่ของพี่จักรตอนนั้นเนี่ยมีการรื้อเรือนแล้วทีนี้ก็เลยพี่ตุ๊กก็เลยเอามาเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้ซึ่งมันคนละยุคกันแต่ตอนที่มาดูอะคือมันวางเป็นกองอะไรไม่รู้อะคือเรายังก็ไม่รู้ว่ามันมีด้วยซ้ำแล้วพอตอนที่แบบพอเคลียร์บ้านไปแล้วเริ่มที่จะมีพื้นที่โล่งก็เลยให้ผู้รับเหมาอะค่ะบริษัทบ้านสร้างสรรค์นะคะเขาก็ใจเย็นมากในการที่จะทําบ้านนะคะให้แล้วอย่างฝาปะกนเนี่ยแล้วก็รบกวนเขาว่าพี่ช่วยเอามาต่อให้หน่อยคือตอนแรกมันมาเป็นชิ้นเป็นเซี่ยวๆเราไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เลยให้เขาลองมาต่อแล้วก็มาขัดเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเราก็รู้ขนาดแล้วก็เลยลองมาแปะปรากฏว่ามันพอดี2แผง2แผงเลยใช่อีกแผงนึงก็คือที่เมื่อกี้เรานั่งใช่ค่ะตรงแผงนั้นแล้วก็ตรงแผงนี้ตอนที่ลอกอ่ะคือเดิมทีมันจะเป็นสีที่แบบค่อนข้างเข้มเพราะว่าทาสีมาแล้วเราก็ใช้วิธีการใช้น้ำอะค่ะปืนและเป็นน้ำแรงดันสูงฉีดเพื่อลอกสีเพราะว่าเราต้องการจะเก็บลายน้ำของไม้ไว้อะค่ะคือมันมีความเก่าแล้วไม้ลายไม้อะลายน้ำมันจะขึ้นมันจะแสดงความแบบความเก่าล่องลอยของอดีตอะไรเงี้ยคือถ้าวิธีการขัดก็จะมันจะหายไปเลยใช่ค่ะก็เลยสุดท้ายถ้ามันฉีดไม่ออกเราถึงจะยอมขัดครับค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ยังออกไม่หมดมันก็ยังมีสีแต่ว่าเราก็คิดว่ามันคือร่องรอยของความทรงจําอะไรเงี้ยค่ะแล้วแผงเนี้ยก็คือพี่จักรคือจริงๆพี่จักรบอกว่าเนี่ยพี่เคยปีนเล่นตอนเด็กๆแล้วก็แบบอยากจําไว้ตรงไหนก็ได้ของบ้านก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่พี่จักรเดินผ่านพี่จักรก็นึกถึงแบบวัยเด็กนึกถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็ขยับไปใช่ก็จะเป็นส่วนรับแขกซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นเวลามีแขกสำคัญก็จะนั่งพูดคุยกันตรงนี้แล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็นห้องทานอาหารครับในส่วนของห้องทานอาหารกับรับแขกค่ะเฟอร์นิเจอร์จะเป็นชุดมุกอันนี้ก็คือเป็นแบบของเก่าจากบ้านหลังนี้เหมือนกันครับใช่ค่ะอยู่คู่บ้านมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วพอจากทานอาหารเนี่ยเราก็ทำเป็นแพนทรีใช่แพนทรีเนี้ยคือเดิมทีอ่ะถ้าเป็นบ้านหลังเก่าเขาจะเป็นครัวไทยเลยแต่ว่าพอพี่ตุ๊กมาอยู่ก็คิดว่าปรับเป็นแพนทรีเพราะว่าเป็นครัวฝรั่งตอนเช้านั่งทานง่ายๆแล้วก็ส่วนถัดออกไปที่เราต่อเติมเพิ่มจริงๆก็คือครัวไทยแล้วก็จากห้องทานอาหารนะคะมันก็เชื่อมต่อไปที่ห้องเป็นห้องอเนกประสงค์ไว้สำหรับดูทีวีทานอาหารเล็กๆน้อยๆหรือประชุมเล็กๆน้อยๆหรือนั่งทำงานค่ะนอกนั้นก็คือจากทางนี้ก็คือขึ้นไปชั้น2ใช่คือบ้านหลังนี้จริงๆพื้นที่หลักคือเท่านี้เลยเท่านี้280ตารางเมตรคือ2ชั้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สามารถจะออกไปเอาท์ดอร์ได้ใช่ค่ะก็คือส่วนที่เป็นส่วนของเฉลียงจริงๆอันนี้คือแบบ requirement แรกเลยที่พี่จักรแบบบอกว่าต้องมีคือตอนแรกคือมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ใหญ่ค่ะจริงๆเป็นเฉลียงแบบเล็กๆแล้วเขาก็ทำเป็นแบบเป็นพื้นซีเมนต์ออกไปมันต่ำแล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันใช้งานยากเนาะอยากให้เขาเดินเชื่อมไปได้เลยเวลาจัดงานอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีประจวบกับไม้อะค่ะที่เราได้มาคือ
ไม้มาจากเรือนอื่นแล้วเอามาขัดปรากฏว่าเออมันเป็นไม้แบบหน้าใหญ่แบบหนามากหนาประมาณ2นิ้วถ้าไปซื้อคือราคาสูงปรากฏว่าเราก็เลยดีไซน์ให้มันพอดีกับขนาดของจำนวนของไม้ค่ะแล้วก็ความยาวซึ่งมันก็ดันพอดีกับบ้านอีกใช่ก็เลยได้โถงขนาดใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็ต่อหลังคาแต่โครงสร้างเราไม่เชื่อมกันนะคะก็คือเวลาถ้ามันซุดก็ซุดไปเลยมันไม่ดึงกันคือโครงสร้างในการต่อเติมเนี่ยข้อควรระวังก็คือว่าเราห้ามเชื่อมโครงสร้างเพราะว่าถ้าเราเชื่อมโครงสร้างเวลาที่มันเกิดการซุดตัวที่ไม่เท่ากันมันจะฉีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำเหมือนเป็น construction joint ก็คือเวลาถ้ามันจะซุดปล่อยมันซุดเลยแล้วมันอาจจะแบบเกิดการเหลื่อมกันค่อยๆมาแก้ปัญหาจริงๆคือเหมือนมันแตะกันเบาๆอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเวลาซุดก็คือแยกใช่ค่ะเวลาผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะใช้โฟมอะค่ะโฟมประมาณเซนนึงในการที่จะกันไว้กันรูกันสัตว์เงี้ยค่ะเวลามันซุดมันก็ซุดลงไปแต่ว่าที่เนี้ยไม่ซุดยังไม่ซุดเลยเพราะว่าสระว่ายน้ำเองวันก็บอกว่าก็คือจะแยกโครงสร้างใช่ค่ะเราพยายามจะไม่เชื่อมโครงสร้างแล้ววิศวกรที่เป็นคนคือวิศวกรที่ออกแบบโครงสร้างที่นี่ให้ก็คือคนที่ดีดบ้านด้วยนั่นแหละเขาก็จะบอกว่าไม่อยากให้เชื่อมโครงสร้างของสระว่ายน้ำเข้าไว้กับตัวใหม่เพราะว่ามันไม่เยอะพื้นที่มันไม่เยอะแล้วก็หมายถึงตัวบ้านใหม่อ่ะไม่ได้เยอะแล้วถ้าสมมติสระว่ายน้ำมันไปเชื่อมไว้อ่ะแล้วเวลามีการถ่ายน้ำเข้าน้ำออกอ่ะกลัวว่ามันจะดึงให้โครงสร้างที่เชื่อมใหม่อ่ะมันเกิดรอยแล้วเดี๋ยวมันจะซุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแยกออกไปค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มันก็ต้องมามีการมาพูดคุยกันนะใช่ใช่ว่าแบบว่าส่วนใหม่ที่เราจะสร้างเนี่ยใช่ค่ะกับโครงสร้างเดิมมันควรจะยังไงดีใช่โอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยจะให้วันพาไปดูส่วนของห้องอเนกประสงค์ต่อนะครับได้ค่ะครับตอนนี้วันก็พาเดินมาเป็นห้องอเนกประสงค์นะใช่ค่ะซึ่งจะเป็นส่วนที่เราบอกว่ามันเป็นส่วนต่อขยายเพิ่มเติมก็ได้ใช่เป็นส่วนต่อขยายเพิ่มเติมเดี๋ยวให้วันเล่าให้หนึ่งว่ามันมีการเชื่อมยังไงฮะแล้วก็ไอ้ตรงส่วนของบ้านต่างๆที่เราทำจากบ้านเดิมมาสู่ส่วนต่อขยายเนี่ยดีไซน์เป็นยังไงฮะอ๋อคือจากส่วนต่อขยายอะค่ะคือเราก็ใช้แผงไม้ที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่ค่ะมันจะมีตัวหน้าต่างที่เป็นบานพลิกจริงๆแล้วอะบานเนี้ยคืออยู่ข้างบนฝั่งนู้นแล้วมันใส่มุ้งลวดไม่ได้เราก็เลยถอดออกมาแล้วก็มาใช้เป็นส่วนเชื่อมต่อขยายเพื่อเวลาที่แบบเปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์ค่ะเราก็เปิดบานพลิกตัวเนี้ยแล้วก็ให้มันเชื่อมต่อได้เลยค่ะแล้วก็เพื่อได้เป็นห้องเดียวกันแล้วก็ห้องนี้จะมูดแอนโทนคือค่อนข้างจะสว่างเพราะว่าตุ๊กกับพี่จักรรู้สึกว่าเออมันในบ้านเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างที่จะทึบสีจะมืดๆแล้วก็เลยเป็นโซนที่สว่างขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นพื้นหินอ่อนค่ะแล้วก็ใช้โทนสีขาวห้องนี้จริงๆเจ้าของก็จะใช้สำหรับดูทีวีแล้วก็นั่งทานอาหารแบบ2คนง่ายๆหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็ประชุมอะค่ะถ้าเป็นประชุมเล็กๆก็ฉายจอขึ้นจอได้เลยแล้วก็นั่งกันแบบเป็นสบายๆมากกว่าแล้วก็คุยงานกันอย่างเงี้ยแล้วก็ ใช่มีเกมก็ของลูกชายแล้วก็นั่งทานข้าวแล้วก็ส่วนต่อขยายตรงเนี้ยเราก็ทำเป็นช่องเซอร์วิสไว้ข้างบนเพื่อคือหลังคาค่ะมันไปแตกกันเฉยๆแล้วก็ครีบคอนกรีตข้างบนนะคะจากบ้านเก่าเราทำเสริมขึ้นมาแล้วก็ตัวหลังคาที่เป็นชิงเกิลเนี่ยเราสอดเข้าไปแล้วก็พับขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าบ้านนี้มันมีการซุดแล้วน้ำมันมีการย้อนเข้ามาเราก็เปิดช่องเซอร์วิสตรงเนี้ยดูได้เลยฐานรากเราก็ไม่ได้ชิดบ้านนะคะคือบ้านรีโนเวทเนี่ยต้องระวังคือเราจะเข้าไปแตะใกล้ฐานรากไม่ได้ของเก่าเราต้องถอยออกมาอย่างน้อยที่สุดก็คือประมาณ1เมตรค่ะแล้วก็ต่อโครงสร้างลงไปจะได้ไม่กระเทือนฝั่งนั้นค่ะแล้วก็จากทางนี้ก็คือเข้าไปที่ห้องนอนแขกได้แต่ว่าจริงๆคือมีห้องซ่อนอยู่ใช่มีห้องซ่อนอยู่มีห้องน้ำคือจริงๆแล้วห้องเนี้ยทำเป็นห้องนอนแขกแล้วปรากฏว่าลูกชายอ่ะก็คือชอบก็เลยย้ายจากข้างบนมานอนที่แท้ใช่ยึดค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปเรียนที่อเมริกาค่ะครับแล้วก็ให้วันพูดถึงพื้นที่ที่มันอยู่ภายนอกนิดนึงนะคะจริงเราสามารถเปิดประตูบานเลื่อนแล้วก็เชื่อมไปกับเอาท์ดอร์ตรงนี้ได้นะใช่ตรงนี้ดีไซน์ไว้ยังไงบ้างจริงๆแล้วคือแค่เน้นความเป็นทันสมัยอะค่ะสมัยใหม่หน่อยก็คือด้วยอลูมิเนียมบานใหญ่แล้วก็เป็นกระจกที่แบบค่อนข้างกว้างเพื่อให้เห็นสระได้ชัดเจนแล้วก็คืออลูมิเนียมมันค่อนข้างที่จะสนิทกว่าไม้ถ้าเป็นบานเลื่อนเพราะฉะนั้นห้องนี้เขาจะเปิดแอร์ค่อนข้างบ่อยงั้นแล้วก็เรื่องเสียงด้วยค่ะแล้วก็อยากจะแยกให้มันรู้สึกว่าอันนี้คือส่วนที่ต่อเติมขึ้นมาแล้วพี่ตุ๊กก็รู้สึกว่าความแบบเก่าอะไรเงี้ยมันพอแล้วขออันนี้เป็นแบบโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยในตรงส่วนที่อยู่ไปตรงนี้วัสดุพื้นก็เป็นหินขัดหินขัดใช่ค่ะก็คือเป็นหินขัดที่เราก็ดูว่าบ้านยุคนี้เขาใช้กันเยอะเราก็เลยเลือกหินขัดมาใช้แล้วก็ลิงก์กับสีอะค่ะโทนสีก็คือใกล้เคียงเป็นโทนเทาๆเข้ากับสีหินอ่อนภายในแล้วก็มีความสว่าง
เวลาเจ้าของบ้านนะคะมีเพื่อนมาเขามักจะอยู่บริเวณนี้มากกว่าอย่างตัวนี้มันจะเป็นทิศทางเหนือเดี๋ยวพอช่วงบ่ายช่วงเย็นมันจะล่มแล้วมันก็จะนั่งได้สบายสบายแล้วบ้านตัวเฉลียงเนี่ยเราวางขวางลมเพราะฉะนั้นมันจะได้ลมเหนือใต้ตลอดทั้งวันก็จะเย็นสบายค่ะครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปชั้น2นะแต่ว่าต้องขอหยุดคุยบริเวณโถงบันไดก่อนเพราะว่าก็มีหลายจุดที่น่าสนใจมากๆทั้งเรื่องของขนาดที่แบบโหใหญ่เนอะอย่างดูชานพักเนี่ยใช่ค่ะวางตู้วางของวางของวางเก้าอี้ได้แล้วก็วัสดุหลายๆส่วนอย่างกระเบื้องนี้ก็เชื่อว่าเป็นของเดิมใช่ใช่ค่ะอันนี้คือของเดิมเลยเป็นของที่มากับบ้านเลยตอนแรกเราก็คิดหลายแนวทางตอนแรกอาจจะแบบทาสีไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลือกเก็บคือเป็นการแบบให้เหมือนอนุรักษ์ไว้อะค่ะก็คือให้เห็นว่ามันมากับบ้านจริงๆเป็นของยุคนี้เลยอันนี้มันก็เหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของบ้านเดิมนะที่มีรูปแบบวัสดุแบบนี้นะเป็นกระเบื้องดินเผาค่ะแบบเก่าเลยครับอันนี้คือสภาพดีมากอยู่เลยใช่แล้วแทบไม่ต้องเช็ดอย่างเดียวค่ะแล้วก็ยาแนวใหม่คือยาสีค่ะให้มันแบบเข้ากับสีกระเบื้องจะได้เรียบขึ้นแล้วก็ราวจับใช่อันนี้คือของเดิมเลยตอนแรกเขาทาสีเข้มๆแล้วก็ยังไม่รู้หรอกว่าเป็นไม้อะไรแต่พอขัดออกมาเสร็จปรากฏว่าเป็นไม้สักเราก็เลยเก็บคงสีนี้ไว้แล้วของเดิมมันก็มีทำเป็นแบบใช่ค่ะเป็นแบบมือจับซ้อล่องอะไรเรียบร้อยซึ่งดูคือดีไซน์ดูเหมือนไม่ใช่ของเดิมนะดีไซน์ดูแบบเป็นสแกนหรือดูเป็นแบบโมเดิร์นหรืออะไรเงี้ยใช่คิดว่าน่าจะได้อิทธิพลมาจากยุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็มีการตกการตกก็ของเดิมเป็นเหล็กนี่คือเราไม่ได้ถอดออกมาเลยคือแบบแค่ทำสีอย่างเดียวแล้วก็เดิมทีมันจะเป็นสีครีมๆแล้วก็ทาสีเป็นสีทองให้มันเข้ากับพวกงานโคมไฟงานกรอบรูปอะค่ะแทบจะบอกได้ว่าตรงเนี้ย 90-95% คือของเดิมหมดใช่ทั้งโถงนี้เลยมีแค่ย้ายประตูย้ายหน้าต่างเนี้ยค่ะแค่นี้เองนอกนั้นก็คือแบบเติมหมดเลยครับอย่างเหล็กดัดให้ดูนิดนึงมันก็จะมีความเป็นแบบเหล็กดัดสมัยก่อนใช่ค่ะมีวงกลมกับสี่เหลี่ยมใช่วงกลมสี่เหลี่ยมถอดออกมาทำสีใหม่เทียบกับสีเดิมแล้วก็ใส่กลับเข้าไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะบานกงบานเกรดอะไรก็ใช่ใช่ค่ะของเดิมหมดเลยประตูบานนี้ก็คือออกไปที่ระเบียงชั้น2ไว้ตอนกลางคืนเนี่ยก็เจ้าของบ้านก็สามารถเดินออกไปแล้วก็มีโต๊ะนั่งทานนั่งคุยกันตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ถือเป็นส่วนของระเบียงที่กว้างนะใช่แล้วก็ระเบียงเนี่ยเขาก็จะดีไซน์เป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่เว้าอะค่ะเป็นวอยซึ่งเชื่อมไปกับผนังข้างล่างซึ่งถ้าใช่ค่ะตรงทางเข้าที่จะเห็นเป็นแบบหินนะคะหินอันนั้นคือของเดิมหมดเลยแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดล้างแค่นั้นเองครับใช่แทบจะไม่ได้ทำอะไรใหม่แบบเลยอะโอเคงั้นจากตรงนี้เดี๋ยวให้วันพาเข้าไปที่ห้องนอนนะครับค่ะก็เข้ามาในมาสเตอร์เบดรูมหรือห้องนอนหลักนะใช่ค่ะแต่ก็จะเห็นว่าเราผ่านส่วนพักผ่อนมาแล้วก็เดินเข้ามาอีกห้องนึงซึ่งอันนี้ก็คือเป็นห้องดูทีวีใช่เป็นแบบสบายๆตอนเช้าเนี่ยก็จะมีพี่ตุ๊กพี่จักรก็จะมานั่งทานกาแฟในห้องนี้มีทั้งแบบแพนทรีเล็กๆค่ะก็ดูทีวีแล้วก็ก่อนนอนเดิมทีพื้นที่ตรงนี้มันคือระเบียงของเดิมเลยใช่เป็นระเบียงแล้วก็เราที่บอกที่เคยเล่าว่ามันมีฟินนะคะฟินที่แบบเป็นดั้งเดิมเลยที่เรารู้สึกว่ามันคือยุคของบ้านนี้แหละก็คือฟินด้านฝั่งนี้ที่อยู่ฝั่งนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็เรียนแบบเอามาใช้กับฝั่งนี้เพราะว่าห้องดูทีวีอ่ะคือเขาต้องการความเงียบแล้วก็แต่ว่าอย่างน้อยคือได้แสงแล้วก็บังตาด้วยแต่ในกรณีที่แบบข้างล่างมีอะไรนะอย่างเงี้ยก็ส่องดูได้ใช่แล้วเราก็เอาก๊อปปี้แล้วก็เพลสไปใช้แบบหลายๆจุดของบ้านที่ห้องพระด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะหน้าบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็คือใช้หน้าบ้านคือเป็นคนละวัสดุป่ะใช่ค่ะอันนี้มันจะมีข้อจำกัดก็คือมันเคยเป็นระเบียงมันรับน้ำหนักไม่ได้ของฝั่งนั้นเป็นคอนกรีตแต่ว่าฝั่งเนี้ยเราใช้เป็นผนังเบาเราใช้เป็นพวกยิปซัมอะค่ะช่วยนี่นึกว่านี่คือก่อขึ้นมาอะไรอย่างงี้ไหมนี่คือเป็นยิปซัมใช่ไหมใช่ค่ะยิปซัมเพราะว่ามันเป็นคานที่แบบเป็นระเบียงไงน้ำหนักแล้วก็วิศวกรเราปรึกษาเขาบอกว่าอย่าเลยคือแบบขอเบาๆดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าก็เป็นหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจในกับการที่พอมันมีเอลิเมนต์บางอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วอะแล้ววันก็เหมือนใช่ก็ปีมาซ้ำแต่มันก็ทำให้ตัวบ้านมันก็มีเหมือนมีความโดดเด่นมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยมันสวยดีแล้วก็เลยแต่ว่าคนเนี่ยจะไม่เห็น
ก็เลยให้มองจากมุมถนนได้แล้วก็มองมาเห็นฟินระแนงตัวเนี้ยแม้กระทั่งจริงๆถ้าแผงที่พี่แกเห็นแผงเนี้ยนี่ของเก่าหมดเลยคือของเก่าจริงๆก็คือนี่นะคะกระจกเนี้ยของเก่าเพราะมันเป็นระเบียง outdoor ใช่มั้ยใช่ของเก่าหมดเลยแล้วก็วงกบเนี้ยของเก่าคุยกับผู้รับเหมาแล้วว่าทะเลาะคือพังแน่ใช้เอาไปใช้กลับไม่ได้ก็เลยโอเคเก็บของเก่าไว้หมดเลยแล้วก็ที่มันต้องเลาะไปอ่ะเดิมที่มันเป็นบานเลื่อนตรงเนี้ยเราก็เอาบานเลื่อนเนี้ยไปใช้ที่ห้องพระเอาไปใช้แล้วมันเป็นบานไม้สักไงก็โชว์บานไม้สักตรงนั้นแต่ว่าตรงเนี้ยเราใช้เป็นบานเลื่อนที่มันแนบสนิทกว่าแล้วก็เอาสีเข้ามาช่วยให้รู้สึกว่าเป็นสีแดงแบบสดชื่นตอนเช้าแล้วก็ขับกับสีของไม้ค่ะครับซึ่งห้องนี้จริงๆก็คือสามารถเข้าออกได้2ทางใช่ค่ะเข้าออกได้2ทางเลยถ้าเจ้าของอยากจะเปิดให้ลมระบายอากาศอ่ะเราก็สามารถคือเปิดได้ทั้งหมดเลยค่ะลมก็ระบายอากาศเพราะลมดีมากครับมุมนี้ก็บรรยากาศดีนะลมแบบโปรใช่มันเป็นวังขวางเหนือใต้อ่ะค่ะมันก็ได้ลมตลอดทั้งวันนั่งได้สบายครับทีนี้หลังจากที่ได้ดูบ้านแล้วเนี่ยก็อยากจะถามวันเกี่ยวกับเรื่องของแง่คิดในการรีโนเวทแล้วกันถ้าเกิดว่ามีใครที่เขาอยากจะรีโนเวทบ้านใหม่เนี่ยอะไรที่เขาควรจะต้องคิดถึงหรือว่าคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกๆเลยสิ่งแรกเลยงบประมาณสำคัญเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะทำให้บ้านเราสร้างไม่เสร็จก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นงบเป็นตัวตั้งอันดับ2ถ้าเป็นบ้านรีโนเวทอ่ะสิ่งที่เราคำนึงถัดมาเราต้องดูว่าบ้านเราอ่ะคุ้มไหมที่จะเอามารีโนเวทปรับปรุงถ้าวิธีการก็คืออาจจะแบบลองดูศึกษาจาก YouTube ก็ได้ว่าเขามีวิธีการทำแบบไหนแล้วก็เราก็เทียบงบประมาณนะคะเอาง่ายๆเลยจริงๆคือทำง่ายๆก็เทียบงบประมาณหรือว่าให้ช่างเนี่ยลองเข้ามาตีราคาก็ได้ว่าถ้ามันมีอยู่เดิมเราปรับปรุงแค่นี้เราใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเอามันเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการถัดมาคือว่าเอาฟังก์ชันของเราอะว่าฟังก์ชันของเราที่แบบเราต้องการที่จะปรับปรุงใหม่กับถ้าเราทุบอันนี้ไปแล้วเราสร้างใหม่มันมาทาบกันอ่ะเราก็คิดกลับไปกลับมาว่ามันตรงกันไหมถ้ามันตรงกันหรือว่ามันอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยต่อยอดเพิ่มเติมอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงงานรีโนเวทแต่ว่าหลังเนี้ยคืออยากให้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีบ้านสวยๆในกรุงเทพจริงๆบ้านในยุคนี้สวยๆอะเยอะมากแต่บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันดูเก่าหรือว่ามันดูแบบไม่น่าปรับปรุงแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าอยากให้ลองดูนิดนึงในบ้านของตัวเองอาจจะมีคุณค่าอะไรบางอย่างอ่ะมันมีความสุขความทรงจำคุณค่าหรือว่าอิเลเมนต์บางอย่างที่มันยังสวยอยู่ถ้าเราเอามาปรับปรุงอ่ะขัดสีฉวีวรรณมันก็ได้แบบเหมือนการรื้อฟื้นเนี่ยรื้อฟื้นกลับมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบกลายเป็นบ้านที่แบบมีความทรงจำเดิมในร่างใหม่ก็ได้ก็อยากให้แบบเป็นแค่แรงบันดาลใจนึงอย่างเงี้ยค่ะอย่างงานออกแบบใหม่อ่ะเราสามารถที่จะเดินตามแผนได้เลยคิดอะไรแล้วก็วางผังแล้วก็ออกแบบไปแต่ว่าพอเป็นงานรีโนเวทเนี่ยมันจะเจอปัญหาทุกวันเพราะว่าบางอย่างที่เราเขียนแบบไปแล้วเป็นแบบนี้พอถึงเวลาเปิดมาอ้าวไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรื้อแบบหรือว่าปรับแบบแต่ว่าอาจจะมีงานให้ต้องแก้ไขใช่หรือว่าอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะทุบตรงนี้นิดนึงมั้ยหรือไม่ทุบหรือจะเก็บอะไรเงี้ยมันก็จะมีการตัดสินใจหน้างานที่ค่อนข้างจะตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นจุดยากที่ทําให้แบบทั้งสถาปนิกเจ้าของบ้านและผู้รับเหมาเองต้องแบบเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็คือต้องคุยกันตลอดเวลาว่าเปิดมาเจออันเนี้ยอุ๊ยกลายเป็นสวยจะเก็บแบบไหนเก็บวิธีไหนทาสีมั้ยอะไรยังไงนั่นแหละเราก็ต้องมานั่งคุยกันค่อนข้างเยอะอันนี้คือความยากและท้าทายของงานรีโนเวทงานรีโนเวทนี่ก็เป็นอะไรที่มันมีดีเทลจุกจิกมีปัญหาหน้างานที่ต้องแก้ไขแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องของการที่เราต้องคล้ายๆกับ reuse เอาของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาปรับเปลี่ยนใหม่ดังนั้นพี่ว่ามันต้องใช้ทั้งไอเดียในการคิดที่เยอะแล้วตัวผู้รับเหมาเองก็ต้องยินดีที่จะทดลองหรือยินดีที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามเราด้วยนั่นหมายความว่าทีมงานที่เลือกมาเราต้องใช้เวลาในการคัดเลือกแล้วก็ต้องหาคนที่เขามีใจนะแล้วก็มีเวลาพร้อมที่จะทำงานให้เราจริงๆถูกต้องมีใจจริงๆคือผู้รับเหมานี่คือแบบสำคัญมากเลือกผู้รับเหมาที่เคยรีโนเวทมาแล้วอันนี้มันจะคุยกันง่ายใช่มีประสบการณ์ด้วยแล้วบังเอิญว่าอันนี้เขาเคยทำมาแล้วกับบ้านท่านทูตโจ้อีกหลังนึงเราไปดูแล้วเขาก็พาเดินแล้วก็รู้สึกว่าพี่2คนเนี่ยเขามีใจมากเลยในการทำงานแล้วเราก็คุยกันแบบคุยกันเยอะก่อนจะเลือกนะก็คือคุยว่า
ปรับได้ไหมแก้ได้ไหมแค่ไหนแล้วบางครั้งอ่ะมันต้องเอาออกมาขัดให้ดูก่อนนะเพราะว่าในแบบมันไม่ได้มีนะแต่เราไม่มั่นใจเพราะว่าหน้างานสภาพมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่รู้เลยว่าขัดออกมาแล้วจะเจออะไรเขาพร้อมเขายินดีคือเขาน่ารักมากคือเขาจะแบบว่าทำให้เต็มที่แล้วก็บางทีแบบเขาก็จะเสนอไอเดียให้เราด้วยนะคือจริงๆก็เลยคิดว่าสำคัญเลยเหมือนกันอีกอันนึงก็คือพาร์ทของผู้รับเหมาอ่ะอยากให้แบบใครที่จะทำบ้านน่ะใช่ควรจะแบบเลือกดีๆพอเราได้คนที่มีใจอ่ะมันพร้อมจะไปด้วยกันเนี่ยแล้วมันก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วแบบทุกอย่างมันก็ออกมาดีไม่มีทะเลาะแล้วพี่ตู่เองคือไม่ได้จบแค่นั้นพี่ตู่ก็ยังมีงานแบบต่อเติมตรงนั้นตรงนี้ให้เขาทําแล้วก็มีแนะนําเพื่อนให้สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเหมือนเราเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะใช่มันก็เลยได้เรื่องของกัลยาณมิตรด้วยคือการทําบ้านมันไม่ใช่แค่แบบจบแค่นั้นเนี่ยมันได้หลายเรื่อง